ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆค่ะพาไปดูน้ำใจอันยิ่งใหญ่นะคะของชาวอมก๋อยนะคุณผู้ชมเขาได้จัดโครงการดีๆค่ะขนผักจากดอยสูงๆอะค่ะหนัก16ตันด้วยกันนะคะเพื่อมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการนี่เลยค่ะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะที่เจอกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของค่าครองชีพในยุคโควิด-19 แบบนี้ด้วยนะคะมาแล้วนะคะชาวอมก๋อยใจดีจริงๆคุณผู้ชมนะชาวอมก๋อยใจดีคนนี้มีชื่อว่านายธนเสียวงโสติไกลหรือนานล่าเป็นแกนนำเกษตรกรอำเภออมก๋อยค่ะนำผักสดต่างๆนะคะที่ซื้อมาจากเกษตรกรบนดอยสูงนี่แหละค่ะลงมาแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมืองนี่เลยโดยมีจุดแจกจ่ายอยู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิระหน้ามณฑลฐานบกที่33ค่ายกาวิระถนนเชียงใหม่ลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะซึ่งก็มีทั้งชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมถ้าชาวบ้านนี่เด็กน้อยๆก็มาด้วยเนาะก็นี่เลยต้องมารอรับบัตรคิวกันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ต่อแถวจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าไปรับแจกพืชผักในเต็นท์แบบนี้บางคนนะคะเขาก็จะเตรียมถุงแล้วก็เตรียมกระสอบเนี่ยมาใส่ผักเองส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรค่ะทางพี่พี่ทหารก็มีถุงพลาสติกใบใหญ่มาแจกให้ด้วยนะคะคุณธนเสียชาวอมก๋อยใจดีคนนี้เล่าให้ฟังนะคะว่านี่เลยท่านนี้เลยนะคะได้นำเงินที่ลูกศิษย์เนี่ยมามอบให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ราวๆ 30,000 บาทรวมทั้งคณะสงฆ์ผู้ใจบุญด้วยนะคะไปซื้อผักมาจากเกษตรกรในอำเภออมก๋อยรวมกว่า16ตันนำมาแจกจ่ายให้กับชาวเมืองเชียงใหม่เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็ช่วยลดค่าครองชีพในยุคโควิดแบบนี้คนเชียงใหม่ฟังให้ดีนะคะวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้คุณธนเสียคนนี้เขาก็จะนำผลผลิตจากเกษตรกรในอำเภออมก๋อยมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตัวเมืองอีกครั้งมาแล้วครั้งที่2 1พฤษภาคมนะจะมาแจกจ่ายผักเหล่านี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปรับกันได้นะคะนี่เรื่องราวดีๆจริงๆค่ะขอชื่นชมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ